ข่าว Now FC Tonight at workสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ FC Tonight at Work มาแล้วนะครับผมบีจอมภูมิพงษ์ทักทายท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีแขกรับเชิญสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะฮะเราจะมาในรูปแบบใหม่นะฮะวันนี้เราจะทักทายท่านผู้ฟังพร้อมกันเลยนะครับทั้งตัวดร.พีทั้งผมแล้วก็ทั้งแขกรับเชิญนะครับก่อนอื่นต้องทักทายแล้วก็บอกชื่อสิ่งแนะนำของแขกของเราที่จะมาคุยวันนี้เลยนะฮะคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรครับครับก็เป็นนักวางแผนการเงินนะครับครับครับผมเดี๋ยวฮะต้องอัปเดตผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเวลาเปลี่ยนนะฮะพี่เวลาเปลี่ยนคือผมได้แจ้งตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมรายการ Now FC Tonight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะเริ่มช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงก็คือเดิมทีเนี่ยเราเริ่ม 3:00 นตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเริ่ม 3:00 นครึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามีรายการรีวิวบันเทิงนะครับมาให้เราได้ฟังกันก่อนนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับรายการรีวิวบันเทิงที่คุณต่อยไตรภพน้องเจินนิชาพันธ์แล้วก็คุณจอห์นวินยูนะฮะเป็นพิธีกรร่วมนะครับก็เราได้อัปเดตข่าวบันเทิงกันไปก่อนนะครับสำหรับรายการของเรานะครับท่านสามารถติดตามรับฟังได้นะครับทั้งทาง Now FC Tonight nowfc.com/106 นะฮะไม่ใช่ Now FC Tonight ฮะขออภัยแล้วก็ทาง www.106familynews.com นะครับแล้วก็ช่องทางของ Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าวนะครับก็ไปกดถูกใจเป็นแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวกันได้นะครับรวมถึงเครื่องรับนะฮะ FM 106นะครับในวันนี้ครับ Now FC Tonight at Work ช่วงแรกเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของ Work Update นะครับคุยประเด็นแรงงานกลุ่มเสี่ยงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ช่วงที่2เราจะไปที่แขกรับเชิญจะคุยกับคุณสุรกิจนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะมาสรุปว่าเรื่องที่คุยเวิร์กหรือไม่เวิร์กเรามีเปิดสายท่านผู้ฟังด้วยนะฮะเปิดโฟนอินเข้ามาใครที่ฟังเราอยู่นะครับอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินกับคุณสุรกิจก็ยินดีนะครับครับผมบอกเบอร์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ02-126-6106นะฮะตอนนี้เราไปที่ช่วงแรกของรายการกันเลยครับดร.พีครับเวิร์กอัปเดตครับ Now FC Tonightช่วง Work Update ครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรงงานนะครับดร.พีเพราะฉะนั้นข่าวที่เราจะมาอัปเดตก็เป็นเรื่องของแรงงานกลุ่มเสี่ยงในยุคไทยแลนด์ 4.0 เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราจะไปให้ถึง 4.0 ให้ได้แต่ว่าในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาว่ากันว่าส่วนใหญ่ 80% ยังอยู่ในยุค 2.0 ถึง 2.5 นะฮะก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนการรันประเทศเนี่ยการขับเคลื่อนประเทศมันก็เหมือนการขับเคลื่อนองค์กรครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่วิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยจะต้องก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่แน่นอนนะฮะจะติดคุกไหมครับพี่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายดีไม่ใช่ว่าเราจัดรายการกันแค่วันนี้วันเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมกันที่ไม่รู้อยู่โรงพักไหนนะฮะคือตอนนี้ทางผู้กับการในเรื่องของอุตสาหกรรมของไทยเรานะฮะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คือรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยคือคุณธนิตโสรัตน์เนี่ยก็ได้พูดถึงในงานเสวนาเรื่องไทยแลนด์ 4.0 การจ้างงานและก็การปรับตัวก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 โดยการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมจากภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยซึ่งถือเป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่าการเข้ามาในจังหวัดที่อุตสาหกรรมไทยอยู่ในช่วงรอยต่อของข้อจำกัดของศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดน้อยลงเนี่ยทั้งนี้เนี่ยก็ทำให้การเข้าสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 จะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างแรงงานของไทยด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยคือเทคโนโลยีมันก็อย่างที่เราคุยกันตอนก่อนหน้านั้นว่าเทคโนโลยีเวลามันมาเนี่ยมันสร้างความสะดวกสบายกับผู้บริโภคพอมันมีการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะมีผลเสียตามมาด้วยครับเมื่อคนอยากสะดวกสบายอยากใช้กันง่ายเทคโนโลยีก็จะมาทดแทนกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานที่ซึ่งเมื่อก่อนก็คือใช้มนุษย์เป็นที่ตั้งนะครับนั่นก็เป็นธรรมดาที่หลายๆงานเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะงานก็จะต้องถูกทดแทนด้วยสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับคือพูดถึง
งานเสวนาครั้งนี้แล้วเนี่ยมันก็มีข้อมูลหนึ่งที่ทางอีคอนไทยนะฮะหรือว่าสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยเขาได้จัดอันดับ8อาชีพเสี่ยงตกงานในยุค Thailand 4.0 ซึ่งสาเหตุก็แน่นอนครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานนะฮะอาชีพไหนบ้างฮะลองฟังดูนะครับพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าและพนักงานขายตรงฮะก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบซื้อสินค้าออนไลน์อันนี้ก็เตรียมตัวรับมือไว้ได้เลยนะครับก็เพราะว่ามือถือมันทำทุกอย่างได้ง่ายหมดเลยแล้วก็คือเราสามารถกดซื้อทุกอย่างได้หมดเดี๋ยวนี้ราคาก็ดีช่องทางการสั่งซื้อก็ง่ายขึ้นนะครับผูกกับพร้อมเพย์มั่งผูกกับบัตรเครดิตมั่งผูกกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นกี่ค่ายก็แล้วแต่นะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อทุกอย่างได้ทุกเวลาอย่างเมื่อก่อนถ้าจะไปซื้อของที่ห้างต้องไปกี่โมงอะต้องรอห้างเปิดสิบโมงสิบเอ็ดโมงด้วยละห้างปิดก็หมดสิทธิ์ละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละห้างทุกอย่างมันอยู่บนมือถือแต่มันก็มีบวกกับลบนะฮะเพราะว่าการที่ทุกอย่างมันสะดวกสบายเกินไปมันก็เป็นดาบสองคมใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาคุยเรื่องของการวางแผนการเงินนี่ไงพอมันง่ายเกินมันก็ใช้กันง่ายเกินพอใช้กันง่ายเกินเป็นไงเงินหมดทำไงนะฮะนอกจากเรื่องพนักงานขายของในห้างพนักงานขายตรงแล้วก็ยังมีพนักงานโรงแรมนะครับก็จะถูกทดแทนด้วยระบบการจองห้องพักอันนี้ก็มีแล้วนะฮะทุกวันนี้เราจองห้องพักยังไงพี่ไปลงเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวในประเทศจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เซิร์ชก่อนใช่ฮะอากูแล้วก็ดูแล้วก็จองหรือว่าใช้เว็บไซต์ตัวกลางที่เป็น OTA ก็คือพวกเอเจนซี่ต่างๆไปพูดชื่อแล้วกันเพราะเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้เรานะฮะเราไม่จ่ายนะฮะก็จะมียี่ห้อยี่ห้อ B ยี่ห้อโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะฮะอยากให้มาจ่ายค่าโฆษณาบ้างก็ดีนะฮะนี่พูดเล่นนะฮะอาชีพต่อไปก็คือพนักงานในสถาบันการเงินนะก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบ ATM e-banking แล้วก็พร้อมเพย์แต่จริงในแวดวงการเงินเดี๋ยวต้องมาถามคุณสุรกิจครับให้แชร์เลยแล้วกันว่าจริงๆมันมีความเสี่ยงจริงไหมคนที่อยู่แวดวงการเงินเนี่ยที่มันมีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าความคิดอะไรเยอะในการใช้เช่นโอนเงินเดี๋ยวนี้คนไม่ได้นั่นละคนไม่ได้ใช้แบบไปที่แบงก์ละเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบโมบายแบงกิ้งหมดคือพวกเนี้ยค่าพนักงานในธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยไม่ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาก็มีความเสี่ยงเรื่องที่ตัวเองอาจจะไม่มีงานที่จะรองรับเพราะว่ามันถูกแทนที่ตรงนี้หมดละเพราะงั้นคนที่จะพัฒนาอยู่ในสถาบันการเงินจะต้องมีอัปเดตเรื่องความรู้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องแชร์เรื่องนี้ด้วยหวังว่าอาชีพที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยคงเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีความเสี่ยงกับการมาของเทคโนโลยีใช่ครับความเสี่ยงน้อยครับต้องบอกเลยครับต่อมานะฮะก็เป็นแรงงานอุตสาหกรรมครับถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติแรงงานโลจิสติกก็ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ทั้งการคัดแยกสินค้าจัดเรียงสินค้าและขนส่งสินค้าก็เป็นเรื่องของผู้ใช้แรงงานนะครับในภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องปรับตัวด้วยบุรุษพยาบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หัวนี้ที่ญี่ปุ่นหรือที่ประเทศพัฒนาเขามีกันแล้วนะฮะผมว่าเนื่องจากว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณของผู้สูงอายุเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงมากดังนั้นเนี่ยในภาคส่วนของแรงงานที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุก็ต้องใช้แรงงานที่อายุน้อยกว่าใช่แต่เขาก็ยังขาดแคลนแรงงานอ่ะมันก็เป็นจุดเสี่ยงของเขาที่จะต้องใช้หุ่นยนต์มาแทนที่ในการดูแลผู้สูงอายุแทนคือแรงงานเนี่ยเรามีพ่อแม่เราอยากไปดูแลพ่อแม่เราแต่ว่าเนื่องจากตลาดแรงงานที่ยังต้องใช้ชนชั้นแรงงานเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วมันก็จำเป็นจะต้องผลิตหุ่นยนต์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาดูแลพ่อแม่แต่ถามจริงๆเนี่ยพ่อแม่เขาแฮปปี้ไหมหุ่นยนต์มาดูแลเขาโอ้ยอย่างคนไทยคงไม่ละฮะเขาก็อยากให้ลูกหลานเนาะดูแลนะครับผมว่าสำหรับเรื่องนี้ในบ้านเราอาจจะยังต่อไปยังอีกสักพักหนึ่งต่อไปคนเกิดน้อยลงไงพี่เหรอแล้วอย่างพี่พีมีลูกกี่คนผมมีเมียคนเดียวครับลูกถามลูกของอีกคนเดียวถามพี่พีดีครับก็จะมีถามพี่พีดีกว่าคือคนนี้จะดูแลน้อยไปงานเมื่อก็อาจจะต้องนี่ขอแสดงความยินดีกับแขกรับเชิญครับเขากำลังจะมีลูกอีกคนนะผมว่านี่คือการวางแผนการเงินอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้เงินเยอะขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีฮะถ้ากำลังมีลูกอีกคนแต่ถ้ากำลังมีเมียอีกคนนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีเลยคือพี่กรณ์ก็อย่าเอาเรื่องตัวเองมาตีแผลมาว่ากันที่นี้ต่อครับอาชีพต่อไปก็นอกจากเท
ถึงเรื่องไหนละเอาคนดูแลผู้สูงอายุบริษัทพยาบาลก็มาถึงคนขับรถยนต์คนขับรถบรรทุกก็ถูกแทนด้วยรถยนต์ไร้คนขับ พนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิสถูกแทนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ง่ายดายอันนี้มันมากันอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วนะฮะสรุปปิดท้ายเรื่องอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกครับก็มีการศึกษาแนวโน้มตลาดแรงงานโดยบริษัทจัดหางานมอนสเตอร์สาขายุโรปนะฮะก็พบว่าอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จะได้รับความนิยมมากขึ้นได้แก่พวกนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลนักจัดการบริหารข้อมูลดูแลเก็บและถ่ายโอนข้อมูลทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์วิศวกรด้านไอทีพัฒนาระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่องค์กรอันนี้เป็นอาชีพที่ตลาดทั่วโลกยังต้องการอยู่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยแพทย์และการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่เน้นการป้องกันโรคแพทย์จะมีบทบาทลดลงและผู้ช่วยจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นก็ เป็นตามหลักอุปสงค์อุปทานนั้นก็เป็นอยู่แบบนี้แหละเทคโนโลยีมาก็ต้องไปทดแทนสิ่งที่มันมีอยู่นะครับก็นะครับเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วก็เข้าสู่ช่วงสำคัญเลยนะครับเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงมากนะฮะอาชีพนักวางแผนทางการเงินและเช่นเคยนะครับอยากให้โทรเข้ามาแชร์กันนะฮะใครมีความคิดเห็นหรือมีคำถามอะไรมีไอเดียอะไรก็สอบถามกันได้แชร์กันได้ที่021266106เดี๋ยวมาฟังคุณสุรกิจกันนะครับในช่วงต่อไปตอนนี้พักกันสักครู่ครับครับ Now FC Tonight at workพร้อมแล้วกับโฉมใหม่ New Application FM 106 Family News โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Application FM 106 Family News กลับมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อคนฟังวิทยุข่าวอย่างแท้จริงง่ายสะดวกคลิกปุ๊บฟังได้ปั๊บพร้อมกับอัปเดตข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่หน้าจอจะรอฟังรายการไหนก็มีผังรายการบอกล่วงหน้าปิดหน้าจอโทรศัพท์เสียงวิทยุก็ไม่หายพบกับคุณสมบัติหลากหลายของ New Application FM 106 Family Newsโหลดได้ทันทีวันนี้ก่อนปิดเปลือกตาลาวันล้าจากภาระเติมพลังกันด้วยแง่งามของดนตรีและเรื่องราวกับจันทราชยนามวิวัฒน์พงศ์บรณกิจและอลิสาศิรพุทธสดๆและสุขไปกับ Fresh and Fun จันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3มิติที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนคุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวติดต่อโฆษณาได้ที่ Wish 106จำกัด02-530-9470ต่อ208และ081-359-9312ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนNow FC Tonight ช่วง Work at Work 3:46 นาทีนะครับ Now FC Tonight ช่วง Work at Work นะฮะวันนี้เราคุยกับนักวางแผนการเงินนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักวางแผนการเงินเลยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราคนนี้คุณสุรกิจพิทักษ์ภากรครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้นะฮะคุณสุรกิจก็จะมาว่ากันถึงเรื่องของการวางแผนการเงินแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทำไมอาชีพนักวางแผนการเงินจึงเกิดขึ้นในสังคมไทยเราได้นะคือต้องบอกก่อนว่าตอนอาชีพเนี้ยจริงๆมันมีวิวัฒนาการมาจากต่างประเทศจริงๆคือที่มาที่ไปเลยอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างผมเองก็จบคุณวุฒิคุณวุฒินักวางแผนการเงินของ CFP ซึ่งจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยก็คือมีหลักสูตรขึ้นมานะครับซึ่งตัวเองเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้ตั้งแต่แรกนะฮะต้องบอกว่ามีไลเซนส์มีอะไรไหมฮะก็คือเป็นไลเซนส์เป็นไลเซนส์เหมือนเรามีใบประกอบอาชีพอะฮะเหมือนกับหมอเป็นอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วต่างประเทศก็ถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยเป็นต้นแบบหลักสูตรนี้เลยนะครับก็เขาก็คิดหลักสูตรตั้งแต่ปีประมาณ19กว่าๆครับ197ประมาณนะครับ197ประมาณช่วงยังไม่เกิดเลยยุค70เลยใช่ CFP ย่อมาจากอะไร Certified Financial Planner ครับครับถ้าเราบอกว่าอเมริกามีก่อนครับทำไมถึงมีอาชีพนี้เกิดขึ้นดีกว่าคือน่าจะเป็นไปได้ว่าเรื่องวิวัฒนาการของพวกสินค้าการเงินที่อเมริกาเนี่ยเขามีมาก่อนประเทศไทยซึ่งถ้าดูประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยพี่เขายังเด็กอ่ะประมาณ
20 30ปีแล้วเราเกิดไม่ทันเราเกิดไม่ทันคือสิ่งที่สบายใจเลยคือสินค้าการเงินเราคงไม่ได้มีเยอะแยะก็คือมีใหญ่ก็นึกถึงธนาคารเพราะว่าฝากดอกเบี้ยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องนึกอะไรมากอันนี้คือสมัยก่อนไม่ต้องมีดอกเบี้ยก็สูงค่าใช้จ่ายก็น้อยนะครับกินคงกินข้าวก็จานนึง5บาท10บาทนะครับแล้วก็มีอะไรกันแบบเช่นอายุจริงๆสมัยก่อนคนไม่ได้อายุยืนเหมือนตอนนี้นะฮะก็เป็นที่มาครับก็ดอกเบี้ยก็สูงตอนเกษียณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะอยู่ได้แล้วมีเงินล้านหนึ่งอ่ะเกษียณได้นะครับแล้วก็สมัยก่อนก็ที่ช้อปปิ้งน้อยไหมหรือเยอะตอนนี้น้อยน้อยโอ้โหน้อยนะครับอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนตอนนี้คือเนี่ยว่าร้านสะดวกซื้อเป็นอ๋อมันอะไรครับคือการผมกำลังจะบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเลยเนี่ยไม่ได้มีแพร่หลายเหมือนตอนนี้ทำให้แหล่งใช้เงินเราไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บก็คือเก็บได้หมดหรือใช้ทำงานปุ๊บกลับบ้านแล้วก็เก็บเงินได้แหล่งใช้เงินไม่ค่อยมีนะครับสินค้าการเงินก็ไม่ได้มีไม่กี่อย่างกองทุนสมัยก่อนนี่แต่อย่างตลาดหุ้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดก่อนผมปีเดียวก็คือ2519ซึ่งก็เพิ่งมาสัก40ปีแต่อเมริกานี่มาก่อนเราเยอะไม่สังเกตว่าสินค้าการเงินในบ้านเรามันยังไม่ได้มีเยอะเมื่อเสื้อ40ปีแล้วนี่แทบไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คิดว่าสมัยก่อนไม่จำเป็นต้องวางแผนการเงินนะครับแต่อเมริกาเนี่ยไม่ใช่การเงินมันมาก่อนสินค้าการเงินมันมีมากมายก่อนเราเพราะงั้นเนี่ยพอคืออเมริกาคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยมันต้องมีสำรับทางการเงินคนนึงไม่จำเป็นต้องมีธนาคารและต้องมีหลายอย่างเมเนจมีอสังหามีอะไรพวกนี้ครับคืออาจจะจำเป็นต้องจับสำรับให้มันเหมาะสมว่าเป้าหมายเนี่ยเรามีระยะยาวระยะกลางระยะสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดจะสรุปให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยง่ายๆก็คือว่าอาชีพเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่วิวัฒนาการของรูปแบบของการเงินผลิตภัณฑ์การเงินเนี่ยมันเยอะมากขึ้นใช่ครับบวกกับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเมื่อมีวิธีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปการจับจ่ายใช้สอยที่มันมีมากขึ้นง่ายขึ้นมากขึ้นมันก็เลยมีผลเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าคนเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วดอกเบี้ยก็น้อยลงด้วยใช่ทุกคนเพราะว่าเงินเฟ้อกลับขึ้นพอการวิธีเดิมซึ่งพึ่งพาแบบเดิมก็คือเงินฝากอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองวิถีทางการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันในอนาคตก็ดีมันก็เลยจำเกิดรูปแบบธุรกรรมทางการเงินหรือว่าโปรดักต์ทางการเงินเนี่ยมากขึ้นที่มันเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ financial planner เพราะว่าก็ไม่เป็นไรต้องจำเป็นต้องมีไหนอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยที่บอกไม่ต้องพึ่งสินค้าการเงินอะไรเยอะแยะเรามีเงินล้านหนึ่งเกษียณได้เพราะปีหนึ่งสมมติตีว่าดอกเบี้ย 10% อย่างพี่พีสมมติถ้าย้อนกลับไปสมมติตอนนี้เกษียณแล้วดอกเบี้ย 10% เนี่ยสมัยก่อนเราได้ยินปีละแสนเนาะเก็บดอกเบี้ยกินเก็บดอกเบี้ยกินสบายเลยไม่ต้องวางแผนนี่อะไรเก็บดอกเบี้ยอะไรเงินกู้คือมีคนมาบอกผมเยอะแยะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยมีญาติๆก็ทำเป็นราชการอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกว่าสบายเดี๋ยวเกษียณมีเงินล้านหนึ่งก็เกษียณได้แล้วซึ่งเราก็ได้ยินคำนี้มาจนกระทั่งวันนี้มันไม่ได้คนจะมีเงินแค่ล้านเดียวแล้วก็เสียเนี่ยวันนี้มีสมมติ 1% ดอกเบี้ยก็เหลือปีละแค่10,000เองแล้วแถมพี่ไปว่าวันนี้พี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะตอนนี้พี่อยู่ที่ลำพูนแล้วต้องไปเครื่องบินไหมมันคงไม่ได้ก็ไปแค่รถก็ถึงแล้วก็เทียบคือเป้าหมายคือเชียงใหม่วันนี้เงินเขาเรียกว่าสถานะการเงินเราอาจจะอยู่ลำพูนแล้วเราไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ต้องมาเช็คกันว่าวันนี้สถานะการทางการเงินของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเป้าหมายอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางการเงินมากขึ้นแล้วสมัยก่อนไม่ต้องรู้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้จำเป็นต้องรู้สเตตัสตัวเองเพราะงั้นเนี่ยผมจะอย่างในเพจของผมเนี่ยจะใช้คำหนึ่งบ่อยมากคือสุขภาพทางการเงินไม่แต่ก็ยังตอบคำถามที่หลายคนอาจจะมีคำถามว่าในเมื่อถ้าเกิดตัวผมเองเนี่ยซึ่งเป็นคนทั่วไปเนี่ยมีความรู้ทางการเงินอยู่แล้วเนี่ยยังทำไมยังต้องมีอาชีพCFP หรือว่านักวางแผนการเงินล่ะคือนักวางแผนการเงินคล้ายๆเหมือนโค้ชที่จะตรวจสอบอันที่หนึ่งเหมือนกับเอาแค่อย่างคือบางคนจะเปรียบเทียบเขาเรียกว่าจะอธิบายเนี่ยมันจะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดผมมักจะเปรียบเทียบเหมือนเราจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลชัดเจนง่ายมากมากสมมติว่าผมไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลวันนี้ผมหรือพี่พีตอนนี้หรือพี่นี่แกอายุเยอะมีโอกาสสูงเสี่ยงสุขภาพเนี่ยดูเหมือนเราจะดี
แฮปปี้ออกกำลังกายเดินไม่มีปัญหาออกเดินไปไหนหลับนอนหลับสบายแต่ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บอาจจะป่วยเลยก็ได้เพราะเช็คค่าน้ำตาลเช็คเลือดต่างๆความดันอาจจะป่วยแต่คนไม่รู้จนกระทั่งเรารู้วันที่เราไปเช็คอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวันนี้เราอ่ะป่วยหรือไม่ป่วยทางการเงินมันจำเป็นละอันที่หนึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ทางการเงินที่จะต้องมาเช็คนี่เราเถียงแทนผู้ดีเลยครับจริงๆถ้าเกิดว่าผู้ชมหรือผู้ฟังนะฮะไม่ว่าจะผ่านทางเพจของวิทยุครอบครัวข่าวนะครับหรือว่ารับฟังจากวิทยุครับสนใจโทรมาแล้วจะมาแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่ามุมมองก็ได้เราก็อยากได้เคสจริงๆเอามาพูดคุยเหมือนกันมีประเด็นที่มักจะเจอก็คือว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยผมก็มีเงินเดือนตลอดเวลาผมได้เงินทุกเดือนน่ะผมไม่เห็นมีความเสี่ยงในงานผมก็มั่นคงอ้าวแล้วยังไงคำถามครับผมย้อนกลับไปเหมือนเมื่อกี้นะพี่พีก็คือคล้ายๆกับว่าคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยสุขภาพอ่ะจนกระทั่งวันที่เป็นสมมติเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายเป็นอะไรต่างๆมารู้ตอนนั้นชี้ทางนี้สิคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันแล้วสังเกตว่ามันไม่ทันแล้วกิจกำลังจะบอกว่ามันรู้ช้าความเสี่ยงของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มันมีความเสี่ยงหลายมิติใช่ครับอย่างเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพใช่แล้วถ้าสมมติเราเป็นคนทำงานเนาะวันนี้รู้ว่าเราไม่สบายเราจะทำไงต่อไปอ่ะนั่นแหละครับเราก็ต้องมีละสมมุติว่าเราตรวจสุขภาพแล้วเรารู้ว่าเราป่วยเราก็ต้องหาวิธีการแล้วเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายเพื่อลดไอ้นี่บางอย่างหรือค่าน้ำตาลเริ่มปิ่มๆเราต้องทำยังไงเตรียมตัวเราต้องเขาเรียกว่ามีลู่วิ่งละที่จะวิ่งเข้าสู่สุขภาพที่ดีการเงินเหมือนกันเหมือนที่พี่บอกว่าวันนี้ก็ดีหมดทุกอย่างการเงินแล้วก็ดีทุกอย่างแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเป้าหมายถึงหรือเปล่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้จะถึงเป้าหมายเกษียณไหมกับมองงงว่ะครับถึงแม้ว่าชีวิตเราเนี่ยสมมติเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยจริงๆมันก็มีผลทางการเงินนะเอาป่วยมาเอาเงินไหนรักษาล่ะถูกจริงป่ะแล้วบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทผมไม่รู้ว่าเขาบริษัทมาตรฐานการดูแลเรื่องสุขภาพก็ไม่เหมือนกันอีกใช่เราไม่พูดถึงหน่วยงานราชการเพราะว่าเรายกตัวอย่างคร่าวๆทั่วไปจริงๆราชการก็มีนะบางหน่วยงานก็ไม่ได้ให้ทั้งแบบถึงพ่อถึงแม่เราหรือว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ลดหมดละผมไม่แน่ใจเงี้ยแต่ให้แง่คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเราไม่สบายเนี่ยแล้วเราไม่มีตังค์หรือตังค์ไม่พอที่ต้องรักษาตัวเองนี่ก็เป็นประเด็นละเป็นประเด็นครับอันนี้ก็การเงินแหละมันไม่จำเป็นเฉพาะแค่เรานะผมก็จะบอกคนที่มาถามหรือมาคุยกันเราจะต้องมีผู้อุปการะที่หมายถึงว่าเรามีอุปการะใครบ้างคนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมาคุยด้วยก็รวมถึงพ่อแม่มาลูกชายหลานเลนหลงแล้วแต่อย่างผมเองมีลูกมีภรรยามีกี่คนคนเดียวครับคือมันก็จะหลุดด้วยเราอย่างพูดง่ายลูกเราป่วยอ่ะใครต้องจ่ายก็ต้องเราอยู่ดีแสดงว่าเราจำเป็นต้องเช็คทั้งระบบทั้งครอบครัวแล้วว่าสถานการณ์เงินเราอ่ะมีรูรั่วทางการเงินตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าจะให้แง่คิดสำหรับผู้ฟังเนี่ยว่าจะเช็คยังไงได้บ้างแบบไวๆว่าสถานการณ์ทางการเงินของเขาเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้จุดเสี่ยงก่อนแล้วกันอันนี้หนึ่งเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องอาชีพอาชีพเสี่ยง8อาชีพที่อาจจะตกงานในอนาคตได้ครับเช่นเดียวกันครับอันที่หนึ่งก็ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเช็คก่อนอันที่หนึ่งเลยนะถ้าวันนี้มีเงินแบบไม่เหลือเลยไม่มีเงินสำรองเลยสัก3เดือน6เดือนของค่าใช้จ่ายนะเกิดวันนี้เจอแจ็คพอตบริษัทบอกเราใช้หุ่นยนต์หรือใช้เทคโนโลยีแทนแล้วงานคุณต้องออกแล้วทำยังไงนี่ครับเราสมมติคนนี้ยังต้องผ่อนหนี้สินบางอย่างอยู่รายได้อาจจะหยุดทันทีแล้วทำยังไงนี่คือปัญหาทำให้คนเป็นเงินกู้เพราะเหตุผลนี้นะฮะคือรายได้เขาเรียกว่าหยุดกระทันหันไม่มีเงินสำรองที่มากพอเพราะงั้นเนี่ยอันที่หนึ่งสเต็ปหนึ่งที่พี่ถามก็คือว่าควรจะเริ่มต้นยังไงเงินสำรองฉุกเฉินต้องมีก่อนก็ต้องคำนวณว่าวันนี้พี่มีรายได้รายจ่ายเดือนเท่าไหร่รายจ่ายเดือนละ50,000สมมติเราบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินถ้าตีง่ายๆคือวันนี้เรามีเงินเก็บไหมดีกว่านะเงินเก็บที่เอาไปใช้ได้เลยอ่ะพี่คล้ายๆว่าวันนี้มีเงินนิ่งๆเอาไว้ในที่หยิบง่ายๆเงินที่มีเราเก็บอ่ะอันนั้นพี่ใช้คืออันนั้นก็เป็นสำรองฉุกเฉินที่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยในวันที่เรามีปัญหาในวิกฤตทางอาชีพหรือรายได้อันนี้ก็เป็นอันที่สเต็ปที่1สเต็ป2มาดูรูรั่วทางการเงินว่ารูรั่วทางการเงินเรามีกี่ด้านที่ง่ายที่สุดคือขับรถขับลาเนาะอย่างพี่เราขับรถเนี่ยเราถ้าเกิดเราโชคร้ายถูกรถเราไปชนคนอื่นเข้าทำไงเราก็จำเป็นที่จะต้องคงต้องขอเบรกแล้วล่ะเพราะว่า
น้องส่งสัญญาณแล้วว่าเดี๋ยวมีข่าวต้นชั่วโมงมาโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเรามาต่อสเต็ปที่2อีกทีแล้วกันก็เรียกค้างไว้ฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังกีต่อนะฮะสักครู่ครับ Now FC Tonight at workขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือนาฬิกา59นาที50วินาทีสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาทีจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงจากทางเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานเสนอข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าโทบุตรกุลโกจารย์ศรีครับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้กันนะครับกับประธานกรรมการจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำระบุการจัดสร้างเรือดำน้ำแบบรัฐต่อรัฐเป็นการลดความเสี่ยงเพิ่มความเชื่อมั่นขณะที่โฆษกกองทัพเรือได้ฝากสื่อมวลชนเสนอข่าวข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดครับจ่ายแล้วนะคะ SCB พร้อมเพย์ธุรกิจ MOB ฟุตพักความรักครับ SCB พร้อมเพย์ธุรกิจ JQ ปูมานิ่งพร้อมรักค่ะSCB พร้อมเพย์ธุรกิจแอปเปิลพร้อมรับค่ะนิติบุคคลรับง่ายโอนฟรีไม่อั้นทุกช่องทางทุกบัญชีทุกรายการสมัครวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ SCB พร้อมเพย์ธุรกิจ SCB พร้อมรับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดออกกำลังกายหนักเลยอาบน้ำเหอะไปสิโอ้ยลืมนี่ขอยิ้มแค่พูดสระผมล้างหน้าและสบู่หน่อยสิอ้าวนี่ฮะขวดเดียวเองเหรอไม่รู้เลยนี่ Protect Form in 3 in 1ใช้ได้ทั้งสระผมล้างหน้าอาบน้ำขวดเดียวเนี่ยนะง่ายปะล่ะ Protect Form in 3 in 1สะอาดครบจบในขวดเดียวเจ๋งอ่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะนี่แหละมีขายแล้วที่ 7-Eleven Protect Form in 3 in 1สะอาดครบจบในขวดเดียวสนับสนุนข่าวโดยบำรุงร่างกายบำรุงจิตบำรุงประสาทเฮโนวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอันทำจากกระดาษบัตรยาประธานกรรมการจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำระบุการจัดสร้างเรือดำน้ำแบบรัฐต่อรัฐเป็นการลดความเสี่ยงเพิ่มความเชื่อมั่นขณะที่โฆษกกองทัพเรือได้ฝากสื่อมวลชนเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวมีรายงานครับพลเรือโทพัชระพงศ์เทพรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนณเรือหลวงจักรีนิรเบศในวันนี้ว่าการจัดสร้างเรือดำน้ำแบบรัฐต่อรัฐถือเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโครงการว่าจะสำเร็จลุล่วงและราบรื่นไปด้วยดีพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวยืนยันว่าการใช้เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้นเอส26ฟรีจากจีนจะทำให้ประเทศไทยและกองทัพเรือได้ประโยชน์อย่างสูงสุดครับทั้งนี้ครับหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงโครงการจัดหาเรือดำน้ำอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นแล้วพลเรือเอกจุมพลลุนพิการนนท์โฆษกกองทัพเรือก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนในการนำข่าวสารข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวย้ำว่าเราจะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไปครับจ่าเอกพงศ์พลคงมั่นรายงานจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรขณะที่ดนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และดนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือโครงการร้านค้าชุมชนและธงฟ้าประชารัฐให้ได้ตามเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนายสุนทรรัตน์สุนทรเจริญวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
ในวันนี้ได้เข้าหารือกับนายชีวิตเมษินทรีย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าโครงการร้านค้าชุมชนเชื่อมโยงทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 19,000 แห่งโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งในการกระจายสินค้าและสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สามารถขยายตัวได้อย่างไรก็ตามหากได้รับความร่วมมือจากพาณิชย์จังหวัดและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าจะทำให้การพัฒนาทำได้เร็วขึ้นจากปัจจุบันที่กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าไปแล้วกว่า 70-80% นอกจากนี้จะหารือเพิ่มเติมในส่วนของโครงการโครงฟ้าประชารัฐเพื่อให้ได้พื้นที่ในการดำเนินโครงการอย่างถาวรให้ครบ 20,000 แห่งกระจายไปยังทั่วประเทศตามเป้าหมายและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาหลังครบทรงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับกำลังอยู่กับสทร. FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนหนึ่งวันชิวๆของผมซันนี่ไม่มีอะไรมากเนี่ยแค่เริ่มต้นตื่นมาออกจากบ้านออกกองเข้ายิมถ่ายแบบแล้วไปอีกกองแวะเจอเพื่อนสบายเย็นมีถ่ายรายการค่ำซ้อมบทจะหมดวันแต่ยังไม่หมดแซ่คิวอัดเสียงว้าไปงานอีเวนต์ต่อดึกๆซ้อมดนตรีอีกเอาแซ่เฮ้ยซันนี่ต่อป่ะเนี่ยก็แค่เริ่มต้นมันแน่โซดาตราลิโอ Now FC Tonight ช่วง Work at Work 16 นาทีนะครับเราถูกขัดจังหวะด้วยข่าวต้นชั่วโมงแต่ว่าก็ยังต่อได้ยังต่อได้เราคุยกับคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรนะครับเป็นนักวางแผนการเงินจาก CFP นะฮะหรือว่า Certified Financial Planner เมื่อกี้นี้คุณสุรกิจคุยเยอะมากนะฮะคำถามที่ดร.วีถามก่อนปิดเบรกเอาสเต็ปให้จบก่อนสเต็ปนะโอเคสเต็ปแรกบอกว่าเช็คเงินเหลือเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็คือจริงๆเงินสำรองฉุกเฉินมันต้องมาจากรายได้จ่ายเราก่อนเอาง่ายๆเลยถ้ารายได้จ่ายเราโอเคเงินสำรองฉุกเฉินมันถึงจะมีถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายเงินฉุกเฉินก็ไม่มีแน่นอนถูกไหมครับเพราะมันก็จะกลายเป็นกู้หนี้ยืมสินอันนี้สเต็ป1สเต็ป2ก็คือการจัดการความเสี่ยงก็คือรู้เรื่องการเงินก็คือเมื่อกี้ผมถามเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้มันมีความเสี่ยงที่เราจะขับรถไปชนคนอื่นไหมหรืออะไรเงี้ยก็คือความเสี่ยงเรื่องตัวทรัพย์สินที่เราอาจจะพลาดไปพี่พีลืมทำประกันรถแล้วไปชนเบนเล่หรือลงรถโรลส์รอยหรืออะไรเงี้ยทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหรืออันนี้คือในแง่ทรัพย์สินกับชีวิตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคร้ายที่เมื่อกี้พี่พีบอกว่าถ้าเกิดคนป่วยทำยังไงถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลตรงนี้ก็คือการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องรายจ่ายเรื่องตัวค่ารักษาพยาบาลนะครับก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงตรงนี้นะครับซึ่งบางคนถึงขั้นเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยซึ่งมันอาจจะทำให้การเงินทั้งระบบเนี่ยมันล้มได้เลยนะล้วนไปหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดทำขั้นนี้แล้วค่อยไปเรื่องการออมเรื่องการเก็บเพื่อเป้าหมายสำคัญก็จะเป็นเรื่องเกษียณเรื่องเงินให้ลูกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรจะมีความเสี่ยงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมเงินเกษียณของตัวเราเองนะครับคือแล้วถ้าเราจะไปเสี่ยงแบบที่ไปที่วันนี้มีข่าวเยอะแยะเนี่ยแล้ววันนี้เกิดโชคร้ายถูกโกงขึ้นไปทำไงฮะเงินเกษียณก็หายไปด้วยเลยนะครับหรือไปลงในหุ้นตัวเสี่ยงเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ตัวเกิดวันที่วิกฤตไครซิสเนี่ยเกิดของเศรษฐกิจเนี่ยวันที่เราจากเกษียณเกิดต้มยำกุ้งกลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหวันนั้นเครียดเลยนะฮะโดดตึกเลยนะฮะบางทีนะฮะช่วงนี้มีข่าวแชร์ลูกโซ่มีข่าวโดนโกงลูกโกงนี่กันเยอะโดยเฉพาะคนที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเงินไว้เยอะทำงานมาหลายปีแล้วมาถูกโกงเนี่ยคุณสุรกิจมองเรื่องนี้ยังไงฮะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นอันที่เหมาะอันที่หนึ่งคือเราเขาเรียกว่าความรู้เรื่องการเงินนี่แหละสำคัญผมก็แชร์ในเพจ 2-3 วันเลยติดตามต่อกันก็คือความรู้เรื่องการเงินของคนไทยเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่า
ความพูดตรงๆคือความโลภเนาะของการที่ไม่อยากรออะไรนานๆให้มันมีโอกาสเข้ามานะครับก็มาครอบงำใช่ก็คืออยากให้มันโตเร็วๆเราไม่ได้คิดไต่ตรองตรองให้ดีผมมองอีกมุมนึงนะแย้งจากที่กิจมองผมมองว่าเป็นเพราะคนไทยอ่ะไม่มีความรู้ความรู้ไงไม่มีความรู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ยแหล่งที่มาของการที่เขามานำเสนอเนี่ยบางทีมันดูน่าเชื่อถือมากเกินไปเช่นผมเคยไปเดินตามห้างก็เจอมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมานำเสนอว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินถือเอกสารมาโบชัวอันนี้ไม่ขอบอกค่ายแล้วกันได้นะครับบอกว่าพี่สนใจไหมครับลงทุนกับทางเราเนี่ยเราการันตี 12% 10% ถ้าลงทุนเท่านี้เราการันตีว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้สิ่งแรกที่ผมตั้งคำถามว่าเขาทำยังไงถึงกล้าการันตีได้เพราะเราก็พอมีพื้นฐานการเงินเราเองยังทำได้ดีที่สุดยังทำได้ไม่ขนาดนี้เลยแต่เขาพูดว่าการันตีนี่แหละพอมันมีการพูดมีการรับประกันเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องธุรกรรมทางการเงินเขาไม่รู้จะถามใครอ่ะแต่นี่เอ้ยดูแล้วน่าเชื่อถือก็แต่งตัวดูดีแล้วก็ไปเปิดบูธในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยก็เขาอาจจะเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ก็ได้ซึ่งบางทีเขาไม่ได้โลภนะแต่บางทีเขารู้ไม่เท่าทันใช่ใช่ใช่แล้วพวกนี้ทำเป็นกระบวนการมีหน้าม้ามีตัวหลอกล่อมีบางทีมีของโปรโมชั่นครับบางทีมีคนที่ทำแล้วได้ผลตอบแทนจริงอย่างนู้นอย่างนี้แรกๆได้แต่หลังๆนี่หายเข้าแข็งแบกซึ่งตรงนี้ผมว่าภาครัฐเนี่ยก็คงพยายามอยู่เนาะใช่ครับว่าคือจะไปเหมือนจับโจรอ่ะมันก็ไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วพวกนี้เขาก็พัฒนา develop รูปแบบเรื่องสินค้าที่มันหลากหลายให้มันดูมันน่าเชื่อถือไงประเด็นนี้จริงไหมมันเลยทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงบูมของอาชีพนักวางแผนทางการเงินคือต้องบอกว่าเรื่องอาชีพเนี่ยมันก็ทำให้คนเขาเรียกว่าเวลามีอะไรมันอย่าง inbox ตอนนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าไอ้นี่น่าสนใจไหมไอ้นี่มันจริงหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาด้วยแหละพอดีทำเพจการเงินก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาจริงๆแล้วอาชีพมันผมว่าถึงแม้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไปค่อยๆโกรธอยู่แล้วอาชีพตั้งแผนการเงินนะครับแต่พอดีว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสเท่านั้นเองพี่ครับไอ้กิจยังไม่ได้ตอบพี่เลยว่าตกลงแล้วอาชีพนักวางแผนการเงินเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นเลยเนี่ยเดิมทีเลยจริงๆแล้วเข้ามาเมืองไทยใช่ไหมครับถ้าที่ผมดูจากข้อมูลก็คือปี50 2550ใช่หรือตรงกับช่วงปี2007ใช่ครับที่ตั้งสมาคมนะครับแล้วก็เริ่มมีการหลักจอดทำหลักสูตรจริงๆเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี52 53ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแค่10ปีเองเหรอฮะไม่ถึงครับใช่ไอ้ลูกอยู่ดีๆผมไม่ได้มีจำเป็นไหมว่าคนที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้รับรองไหมเฮ้ยผมมีความรู้อะแต่ผมไม่มีสถาบันรับรองอะผิดกฎหมายป่ะจริงๆแล้วถ้าจะเรียนตรงนี้จริงๆนะครับพี่ผีจะต้องมีความรู้อันที่1ความรู้ต้องเทคคอร์สให้จบ2จะต้องทำงานอยู่ในประสบการณ์ในองค์กรภาคการเงินครับอาจจะต้องมีตลาดอยู่ในตลาดทรัพย์อยู่ในบริษัทธนาคารอยู่ในบลจ.บล.หรือบริษัทประกันพวกเนี้ยฮะอย่างน้อย3ปีโดยประมาณถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นนักแผนการเงินได้เพราะว่าเขาให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ไงผมอยากให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยย้ำตรงนี้นะครับว่าคือคนที่เราเห็นเรารู้จักเนี่ยแล้วมีความรู้เรื่องการเงินเนี่ยแต่ถ้าไม่มีใบประกาศหรือใบอนุญาตครับมันก็เป็นยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดีถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยหลายๆคนที่ผมรู้จักตอนเรียนด้วยกันเขายังไม่ได้ทำงานภาคเอกภาคการเงินนะครับก็พอเรียนไปเขาเรียกไปทำงานภาคการเงินเลย uh-huh. ไปสมัครบลเป็นบริษัทบลจไปสมัครของประกัน uh-huh. เพื่อให้ตัวเองบลนี่ย่อมาจากบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บลจก็คือบริษัทจัดการหลักทรัพย์ใช่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช่โอเคผู้ฟังที่ฟังคุณสุรกิจอยู่นะครับมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ยินดีได้เลยนะฮะโฟนอินเข้ามาได้เลย02-1266-1106นั่นเลยผมย้ำอีกครั้ง02-1266-1106จริงๆผมมีคำถามอยู่ในใจอย่างน้องๆที่ฟังอยู่เป็นพนักงานบริษัทที่เงินเดือนก็ไม่มากเท่าไหร่ครับคนพวกนี้เขาก็น่าจะมีคำถามในใจว่าเราควรจะมองถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินไว้เมื่อไหร่ดีฮะโอ้จริงๆวันนี้เลยครับเริ่มได้พูดจะเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าต้นหมื่นปลายก็แล้วแต่เป้าหมายทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะมีลูกหรือโสดเนี่ยต้องวิ่งทงไปที่เกษียณอายุก็คือวางแผนเกษียณให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราวางแผนเกษียณช้า
ทางมันเหมือนว่าเราฟันธงที่อายุ60เราจะเกษียณครับเหมือนเราจะเกษียณ60แล้วเราถ้าวันนี้เราวางแผนเรามีเวลา20ปีมันก็จะทางชันประมาณนี้แต่ถ้าเรามีเวลาน้อย10ปีเราก็จะทางชันมากขึ้นเตรียมก็ยากขึ้นอีกภาระเรามากขึ้นเหมือนกันเนี่ยยังไงก็ต้องวันนี้เลยก็ต้องเริ่มต้นนะครับตรงนี้ทุกวันนี้ใช่บางคนบอกว่าเงินเดือนที่ใช้ก็ชนเดือนอยู่เนี่ยคือสำคัญคือต้องเริ่มต้นมีวินัยในการเงินคือเก็บก่อนใช้ให้ได้ครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะเวลาผมไปให้ความรู้ตามบริษัทที่อาจจะเป็นโรงงานเลยนะฮะซึ่งต้องเรียนตรงๆบางทีคนที่ตรงกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนสูงมากนะแล้วก็จะมีคำถามเหมือนพี่บอกว่าเฮ้ยเงินเดือนเท่านี้มันจะเก็บได้ยังไงพอใช้หมดง่ายๆสุดคือเริ่มต้นจากดึงเงินบางส่วนออกมาก่อนเอาถ้าจะเก็บอ่ะสัก500ได้ไหม500สักถ้าปีนึงทำได้ปีหน้าเป็นพันนึงได้ไหมค่อยๆทำแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะมีเงินเก็บได้แล้วหลักจิตวิทยาของคนถ้ามีวินัยไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเกิดหลักของการที่ให้เงินมันเริ่มโตขึ้นไม่อยากเอามาใช้แต่สำคัญคือต้องมีคนมาเตือนหน่อยๆนะคือบางทีเนี่ยมันเกิดภาวะครอบครัวก็จะมีการเฮ้ยมีคนนี้จะขอยืมหรือขอไปใช้เนี่ยก็เนี่ยคือปัญหาเพราะงั้นต้องหาที่อยู่เก็บเงินที่มันเก็บเงินค่อนข้างถอนยากๆหน่อยเคยมีคำถามเก็บจนลืมไปเลยอ่ะว่าไงใช่เคยมีคำถามเคยอ่านมานะครับเป็นกรณีของน้องคนนึงบอกว่ามีเงินเก็บก้อนนึงเก็บมานานแล้วได้อยู่ประมาณหลักแสนแต่วันนึงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีนะซึ่งเป็นน้องของแม่ลำบากมาทำลำบากจำเป็นต้องใช้เงินครับแม่เอ่ยปากขอยืมเงินไม่รู้จะปฏิเสธยังไงผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่พอดีกิจพูดมามันทำให้เรานึกทางออกสำหรับน้องคนนี้ได้แต่ว่ามันผ่านเวลานั้นแล้วทำไงพี่ถ้าเป็นพี่จงเอาเงินตรงนั้นไปอยู่ในทรัพย์สินที่มันเอาออกยากใช่เช่นไปลงทุนอะไรก็ได้ที่มันไถ่ถอนไม่ได้อ่ะไม่ได้นะตอนนี้นะหมายก็คือเก็บยาวเก็บยาวอย่างเช่นอาร์เอฟมันต้อง55ใช่หรือถ้าเป็นออมกับประกันมันก็จะต้องมีสัญญา20ปี25ปี30ปีเราจะได้ปฏิเสธแบบนุ่มนวลได้ว่าคือมันเป็นเป้าหมายการระยะยาวไงมันควรจะต้องไม่อยากช่วยนะแต่โอ้ไม่ได้ของพี่พีผมรู้ละคืออะไรภรรยาคิดกันแล้วบอกว่าเอาเรื่องจริงนะเปิดเผยไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรายกตัวอย่างให้ไอ้ฟังส่วนตัวเปิดเผยแล้วแน่จริงๆเมื่อกี้ผมอาจจะลืมจริงๆเมื่อกี้พี่พีเรื่องกระแสที่มีการแชร์ลูกโซ่บ้างจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมก็คิดว่าน่าจะต้องย้ำกับใครที่ฟังอยู่ก็คือว่าเราควรจะต้องนะถ้าแนะนำนะพอดีช่วงนี้มีอินบ็อกซ์มาเยอะเนี่ยผมก็จะแนะนำอันที่หนึ่งเลยองค์กรนะที่มาชวนเนี่ยน่าเชื่อถือไหมอันที่2มันรู้ได้ไงว่าน่าจะถือหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนใช่ไหมน่าจะถือเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยแนะนำไปที่3องค์กรหลักครับแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยครับ2ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตลาดหลักทรัพย์ก็คือตรงรัชดานะครับหรือจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ก็คือสามารถโทรไปที่สายด่วนหรือสายรับเรื่องได้อีกอันนึงคือที่สำคัญคือกลต.นะครับกลต.เดี๋ยวภาษาไทยก็คือว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คือกลต.เนี่ยจะเป็นองค์กรภาครัฐที่คุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับอย่างตัวผมเองอาชีพนักการเงินหรือพวกนายหน้าพวกธนาคารหรือพวกบลจ.ต่างๆพวกเนี้ยจะต้องถูกขึ้นกับกลต.เรื่องกองทุนต่างๆหุ้นกลต.เป็นคนคุมหมดเลยผมเป็นผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์การเงินจากสถาบันแห่งหนึ่งเสนอมาแล้วเกิดว่าไม่มั่นใจก็สามารถโทรไปเช็คจากหน่วยงานพวกนี้ได้เลยพวกนี้ได้ว่าจริงๆหนึ่งก็คือว่าเป็นปริมาณที่มันรับรองจริงหรือเปล่าสองก็คือว่าเขาเข้าข่ายการทำธุรกรรมถูกต้องไหมใช่ครับเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีคดีแบบนี้เยอะก็คือว่าจดทะเบียนผิดประเภทครับแต่ว่าทำธุรกรรมทางการเงินใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราหลวมตัวลงทุนไปแล้วเนี่ยมันก็มีคดีความแน่นอนซึ่งคดีความแบบนี้ยาวกว่าจะได้เงินคืนเหมือนที่ในข่าวนี่บอกโอ้โหเจ้าตัวจะหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยทำไงถูกไหมครับไปแล้วอันนี้คือลำบากและที่หนักไปกว่านั้นคือเวลาเป็นคดีความทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีทั้งแพ่งทั้งอาญาเกี่ยวข้องไปหมดนะแล้วถ้าสินทรัพย์เงินเนี่ยมันถูกแปลสภาพเป็นสินทรัพย์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอจบแล้วก็จำหน่ายอะไรเงี้ยรอจำหน่ายสินทรัพย์ถึงจะได้เงินคืนเป็นเนาะโคตรนานและจริงๆแล้วที่พี่พีเสริมก็คือว่าจริงๆแล้วการที่การนับผ่านการเงินเนี่ยหน้าที่คือจริงๆแล้วมันคือการดูว่าคนเนี้ยสมมติว่าพี่พีมีเงิน 100,000 บาทถ้าไปเจอพนักงานธนาคารอาจจะทำได้แค่เปิดบัญชีครับถ้าไปเจอพี่พีไปเจอคนที่อยู่บลจ.
ก็จะชวนพี่พีเปิดกองทุนก็คือหน้าที่เขาหรือไปเจอโบรกเกอร์หุ้นก็ให้พี่พีเลือกพอร์ตถูกไหมครับถ้าไปเจอตัวแทนประกันก็ขายประกันขายประกันสังเกตนะครับว่าคนที่ทำรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบในสินค้าตัวเองแต่การวางแผนการเงินเนี่ยอันที่หนึ่งอย่างผมเองก็จะตรวจสอบก่อนว่าควรจะต้องทำอะไรก่อนพี่พีพี่พีมีเป้าหมายเกษียณเป้าหมายเรื่องครอบครัวเรื่อง protection เรื่องเนื่องจากมีลูกมีเป้าหมายเรื่องภาษีก็อาจจะต้องเอา 100,000 น่ะมาเมเนจอย่างนี้แสดงว่ากิจจะต้องรู้ข้อมูลของพี่ถูกต้องครับเนี่ยคือทุกด้านเรื่องการใช้จ่ายเหมือนก็เหมือนก็เป็นหมอต้องถูกต้องเลยพี่พีพูดถึงเรื่องหมอเลยอย่างหมอเนี่ยจำเป็นหมอตรวจสุขภาพใช่ไหมฮะอย่างผมหมอตรวจสุขภาพประกันเงินผมก็ต้องดูว่าพี่พีมีไลฟ์สไตล์ในการรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรและมีไม่มีสิทธิ์เม้มเลยนะครับว่าจะต้องเอาเงินไปใช้ซุกที่ไหนยังไงแล้วก็บอกเขาได้ตรงนี้อันนี้ไม่มีผมไปทำแผนการเงินคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกตรงๆแล้วเขาให้เพื่อนยืมไปกี่ล้านเขาก็จะผมก็รีมาร์คไว้แต่ไม่บอกชื่อคืออันนี้เป็นจรรยาบรรณของการทำงานนะครับก็เหมือนกับว่านักวางแผนการเงินก็เปรียบเสมือนหมอที่มีการเข้าไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ครับการเงินคราวนี้มันก็มีคำถามมาอีกแล้วว่าแล้วนักวางแผนการเงินได้อะไรจากการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับคือเนื่องจากในการทำงานของผมเนี่ยทำแผนการเงินเนี่ยได้บางได้ถ้ามีโอกาสทำทั้งระบบเนี่ยเราก็จะคิดค่าทำแผนการเงินเพราะว่ามันคือวิชาชีพเพราะมันต้องทำเอ็กเซลระบบรวบรวมข้อมูลต่างๆลงฟิลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าเป้าหมายทางการเงินเนี่ยควรจะต้องลงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับอันนี้คือทำแผนการเงินภาพรวมเลยก็จะคิดค่าทำแผนใช่ก็อยู่ที่ว่าแอสเซทอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่มีตั้งแต่ 5,000 บาท 20,000 30,000 อะไรงี้แล้วแต่นะครับในส่วนของทำแผนก็เรื่องนึงนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่ว่าอย่างพี่พีหรือคุณลูกค้าหรือแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านไหนบ้างที่ผมแนะนำไปถ้ารู้สึกว่าในส่วนที่ผมไม่ได้ดูแลนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทาง คนดูแลได้เลยมันมีคนถามมาในอินบ็อกซ์เขามองว่าไอ้พวกนักวางแผนการเงินเขาพูดอย่างนี้นะเป็นพวกแบบฉวยโอกาสเอาวิชาชีพมาบังหน้าเพื่อจะขายผลิตภัณฑ์การเงินที่ตัวเองขายอยู่หรือเปล่าใช่อันนั้นเป็นบ่อยเนื่องจากสังเกตนะครับว่าอันนี้ต้องบอกว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันจริงๆต้องมองลูกค้าเป็น customer centric ก็คือศูนย์กลางนะว่าเอ๊ะตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเหมาะกับคือไม่ได้อิงค่ายนะครับอันนี้ไม่ได้อิงค่ายคือโดยปกติจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่พอมันเกิดอย่างตัวผมเองเนี่ยจะให้ทางเลือกลูกค้าว่าเราสามารถซื้อกองทุนอะไรได้บ้างซื้อประกันบริษัทอะไรได้บ้างตัวผมเองสมมติผมให้บริการเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันบริษัทนึงผมก็จะให้ผมดูแลบริษัทนี้ถ้าพี่พีไม่ใช้บริการเราสามารถใช้ที่อื่นได้คือก็เป็นทางเลือกโดยจรรยาบรรณเนี่ยคนที่ทำในอาชีพนี้ต้องให้ทางเลือกใช่แล้วถูกต้องโดยแต่ไม่ระบุนะครับว่าที่อันนี้ถ้าบจ.สมมติว่าระบุเป็นกองทุนตัวนั้นนะจริงอันนี้ผิดจรรยาบรรณครับนะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นหมอแต่เขาก็มีทางเลือกในการจ่ายยาให้เราเลือกเหมือนยาเลยถูกต้องเลยพี่ไอ้ส่วนคนจะเลือกเนี่ยเอาผู้ฟังผู้ชมแยกนิดนึงนะฮะว่าหมอคนนี้อาจจะมียาของเขาเหมือนพารามีพารายี่ห้อหนึ่งพารามันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าตอนที่เขาทำแผนการเงินให้เราแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อยากับเขาหรือจะซื้อยากับคนอื่นเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกอยู่ดีถูกต้องครับถูกไหมฮะจริงๆครับเพียงแต่ว่าเขาแค่บอกเราว่าเราเป็นโรคแบบนี้นะต้องกินยาแบบนี้ไอ้ยาแบบนี้มันก็มีหลากหลายยี่ห้อถูกสำหรับใครที่เลือกจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วมีโอกาสถูกซื้อตัวไหมฮะนักวางแผนทางการเงินจากบริษัทเงินทุนอะไรสักอย่างคือต้องบอกว่าตอนนี้นักวางแผนการเงินมาจากหลายค่ายนะครับค่ายประกันค่ายบลจ.ค่ายบล.ค่ายธนาคารเลยก็มีนะครับเยอะเพราะงั้นเนี่ยสังเกตว่าหลายๆคนก็จะอิงสังกัดซะส่วนใหญ่อันนี้โดยปกติผมว่าไม่น่าแปลกนะพี่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยธนาคารก็จะมีธุรกรรมของธนาคารที่ให้พนักงานขายอย่างถ้าเกิดว่าสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะพอคุ้นนะว่าหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็นแบงก์สีต่างๆเนี่ยใช่ครับเวลาเราเข้าไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเนี่ยพนักงานก็จะให้เราซื้อประกันนำเสนอรุ่นนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งก็ไม่ผิดถูกป่ะจริงมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเขารับเงินเดือนหรือรับรายได้จากบริษัทนั้นๆแต่พอมาพูดถึงอาชีพนี้มันเหมือนเป็นคนให้การแนะนำแบบภาพรวมแต่ผมไม่ใช่ทางเลือกดีกว่าให้ทางเลือกลูกค้ามากกว่าว่ามันรับ
อย่างกองทุนเนี่ยลูกค้ามีทางเลือกอะไรบ้างนะแต่ส่วนตัวผมเองผมมีลายเส้นของบริษัทอะไรผมก็จะบอกลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่ใช้บริการก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้ที่ไหนไอ้คนที่จะเข้าสู่การทำอาชีพนี้ได้ต้องเรียนจบอะไรมาที่น้อยก็ควรจะปริญญาตรีเพราะว่ามันต้องสอบตัว IC license หรือคำว่าอย่างน้อยต้องปริญญาตรีความหมายคือว่ามันจำเป็นต้องปริญญาตรีขึ้นไปคือเพราะว่าตัว IC คือใบอนุญาต investment consult เนี่ยก็คือจริงๆแล้วอาชีพผมเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตประมาณ 2-3 ตัวนะครับถ้าหลักๆก็คือใบอนุญาตเรื่องกองทุนกับใบอนุญาตเรื่องประกันหรือในหน้าประกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีเนื่องจากเป็นความรู้นะครับเพราะว่าเราจะต้อง provide productบริการให้ลูกค้าด้วยนะครับซึ่งปริญญาโอเคถ้าใบอนุญาตในหน้าประกันหรือตัวใบตัวแทนประกันไม่จำเป็นอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องจบสูงแต่ตัว investment consult เนี่ยมันถูกบังคับด้วยต้องจบปริญญาตรีปริญญาตรีขั้นต่ำถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนั่นหมายความว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำเนี่ยมันมีองค์ประกอบกว่าจะคัดที่จำเป็นที่เท่าที่ฟังน้องว่านะฮะองค์ประกอบแรกก็คือว่านอกจากจะมีความรู้แล้วยังไม่พอใช่จะต้องทำงานอยู่ในแวดวงการเงินด้วยใช่คราวนี้พอทำงานในแวดวงการเงินก็ไม่พ้นไม่อยู่ธนาคารหลักทรัพย์ประกันพวกนี้จะได้เปรียบแล้วเพราะเราอยู่ในแวดวงทางการเงินแล้วก็ถึงจะไปทำเรื่องสอบเพื่อจะเอาไลเซนส์ได้ใช่ครับอ๋อแล้วถึงจะขึ้นทะเบียนกับสมาคมนักวางแผนการเงินแล้วก็ต้องที่สำคัญนะฮะไม่ขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วจบนะฮะต้องรีเฟซทุก2ปีคำว่ารีเฟซคือต้องไปอบรมจรรยาบรรณสุก2ปี2ต้องทำเขาเรียกว่าทำบำเพ็ญประโยชน์นะฮะสังคมเช่นไปให้ความรู้ตามวงการต่างๆหรือไปงานตลาดหลักทรัพย์หรือไปงานเซตอินดิซิตี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยกิจแตะประเด็นเรื่องของจรรยาบรรณหลายรอบมากเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะช่วงนี้ข่าวมันมีเยอะเดี๋ยวผมถามย้อนกลับไปที่คุณถึงนี้ไปถึงให้เป็นจิตอาสาเลยฮะจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกว่าชั่วโมงนะครับพัฒนาตัวเอง30ชั่วโมงต่อ2ปีจริงๆคือปีละ15ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็นจิตอาสาได้นะได้ป่ะอย่างเงี้ยมาให้ข้อมูลกับทางถ้าผมจะไปใช้เนี่ยอาจจะต้องขอใบรับรองว่าผมมาให้ความรู้เดี๋ยวเซ็นให้แล้วแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำอาชีพนี้ไม่สอบอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องทำงานจริงคุณต้องให้ความรู้คนได้จริงเอากลับมาเรื่องจริยธรรมทำไมเน้นเรื่องนี้จังเลยช่วงนี้แล้วมันเป็นภาพบังคับของจริงๆบังคับอยู่แล้วครับทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็น IC ตัว Investment Consult ก็ต้องมีเรื่องจรรยาบรรณด้วยตัวประกันก็ต้องมีเรื่องจรรยาบรรณตัวนักวางแผนการเงินก็ต้องมีเรื่องจรรยาบรรณสำคัญมากๆผมมีความเป็นห่วงอะพออาชีพนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะๆนะก็เหมือนอาชีพอื่นๆนะพี่นะมันก็จะมีคนทำดีทำไม่ดีก็ต้องฝากภาครัฐแล้วก็ฝากไปคุยกับในสมาคมด้วยแล้วกันว่าถ้ามีโอกาสเพราะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยจิตใจอ่อนไหวมากกับเรื่องการเงินแล้วมันโดนหลอกได้ง่ายแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้ผู้ฟังผู้ชมด้วยมีทัศนคติเปิดรับเรื่องความรู้เรื่องการเงินหน่อยจริงๆควรจะแต่คือตอนนี้ก็พอดีผมแชร์ในเพจก็จะมีอยากให้ความรู้เรื่องการเงินมันลงถึงเป็นวิชาหนึ่งในมหาลัยถ้าเป็นไปได้นะถ้าใครจะฟังหรืออะไรเงี้ยก็อย่างนี้ได้ไหมควรจะนะครับถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์สถาบันไหนก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะให้คนไปให้ความรู้ติดต่อได้เลยครับได้เลยครับช่องทางไหนบล็อกดีกว่าครับก็ช่องทาง Facebook ครับก็เพจวางเงินให้ถูกที่คุณก็เป็นเศรษฐีได้ปลายสุรกิจ CFP ไม่คิดตังค์ใช่ไหมไม่คิดครับส่วนใหญ่ก็คือเราไปสถาบันกันเนี่ยเอ้ยสถาบันการศึกษาเนี่ยผมไปประจำอยู่แล้วย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์นะครับจะให้ลูกศิษย์ลูกหามาเรียนรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินนะเฉพาะสถาบันทางการศึกษานะฮะการศึกษาเนี่ยผมไปพูดให้โรงเรียนมัธยมไปพูดให้จริงๆไปองค์กรเอกชนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจแห่งชาตินะครับหรือไปตามมหาลัยรัฐบาลอะไรเงี้ยผมก็ไปเอาแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อคุณสุรกิจแล้วกันนะฮะครับผมย้ำชื่อเพจทีนะฮะวางเงินให้ถูกที่ครับวางเงินให้ถูกที่คุณก็เป็นเศรษฐีได้บายสุรกิจ CFP นะครับโอเคเดี๋ยวรบกวนไปโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ได้ครับได้ครับแต่ที่ในตอนที่แนะนำและเข้ารายการในบทความก็มีอยู่แล้วใครมีคำถามอะไรนะครับก็อย่าเก็บไว้ในใจนะฮะถามกันมาได้เงาฮะเงา021266106นะฮะเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับNow FC Tonight at work. ออกไปถ่ายสตรีทโฟโต้ติดน้ำไปด้วยวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลพกน้ำไปดื่มตลอดทาง
ร้องเก๋จนเสียงแหบจิบน้ำไม่หยุดปาร์ตี้สว่างคาตาน้ำเนี่ยสำคัญเลยไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนชีวิตก็ขาดน้ำไม่ได้น้ำดื่มสิงเท่านั้นที่เราเลือกน้ำดื่มที่ได้รับมาตรฐาน NSF น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพร้อมแล้วกับโฉมใหม่ New Application FM 106 Family News โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Application FM 106 Family News กลับมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อคนฟังวิทยุข่าวอย่างแท้จริงง่ายสะดวกคลิกปุ๊บฟังได้ปั๊บพร้อมกับอัปเดตข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่หน้าจอจะรอฟังรายการไหนก็มีผังรายการบอกล่วงหน้าปิดหน้าจอโทรศัพท์เสียงวิทยุก็ไม่หายพบกับคุณสมบัติหลากหลายของ New Application FM 106 Family Newsโหลดได้ทันทีวันนี้สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:30 น.นี่ดึกดื่นป่าเนี่ยยังมานั่งฟังวิทยุอยู่อีกเหรอฟังจบแล้วสัญญานะว่าจะปิดข้างนอกนั่นนะยังมีอะไรอีกเยอะถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรสิ Bring it on เบียร์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ Now FC Tonight ช่วงสรุปว่า work ไหมโอเคครับตอนนี้ 4:30 นแล้วนะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับเจ้าของเพจวางเงินให้ถูกที่คุณก็เป็นเศรษฐีได้บายธุรกิจ CFP นะฮะนั่นก็คือคุณธุรกิจพิทักษ์ภากรนักวางแผนการเงินนะครับมีคำถามเข้ามาไหมในเพจผมเห็นแว๊บๆนะฮะแล้วก็มีครับเดี๋ยวให้น้องเลื่อนดูนะครับมีไหมครับมีครับคุณเหมียวทราบประมาณชื่อท่านอันนี้ผมถามเลยแล้วกันก็คือว่าถามว่าถ้าจะเป็น CFP โดยไม่มี IC license ได้ไหมจริงๆได้ครับคือใบอนุญาต IC license เนี่ยกับใบอนุญาต IC license เนี่ยเพื่อขายสินค้าเรื่องกองทุนครับนะครับหรือหุ้นนะครับแต่ตัว CFP เนี่ยเป็นคุณวุฒิวิชาชีพเหมือนกับเราได้วุฒิเรียนจบอะครับแต่นั่นคือเราทำแผนการเงินได้แต่เรานำเสนอโปรดักต์อาจจะติดปัญหาเรื่องโปรดักต์นิดนึงนำเสนอโปรดักต์ไม่ได้ครับครับมีอะไรไหมครับคำถามได้เลยมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยฮะอันนี้เขาแค่พูดนะฮะคุณโด่งบันทึกวรพงษ์เนี่ยเขาบอก get involved with your money and remember that the best person financial advisor is you no one is going to care more about your money เขาเป็นคนไทยด้วยครับคนไทยคืองี้สรุปบทความนี้ดีนะเขาบอกว่าสุดท้ายเงินมันคือของเราใช่เรานี่แหละคือเป็น financial advisor คนสำคัญจริงๆสำคัญคือ DIY อ่ะดีสุดแล้วตัว do it yourself คือดีสุดผมว่านะอันนี้จริงๆผมก็ชอบนะไอเดียนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องการเงินที่แข็งแรงเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ครับ financial advisor เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือว่าให้คำแนะนำสุดท้ายการตัดสินใจยังไงก็ต้องเป็นเราอยู่ดีเป็นโค้ชดีกว่าครับผมก็ใช้บริการ CFP เนี่ยฮะแต่ว่าผมคนตัดสินใจก็ผมทุกทีนะฮะเอ้ยมีคำถามหนึ่งก็คือคนถามมาอีกแล้วเหมือนกันว่าไอ้อาชีพนี้เนี่ยมันยังไปได้ไกลแค่ไหนต้องบอกว่าไปได้ตลอดเลยเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ไม่รู้ได้เกริ่นไว้ตอนช่วงแรกๆก็คือว่าถ้าเมื่อกี้อย่างเรายังกังวลเรื่อง 4.0 ครับว่ามันจะถูกแทนที่หรือเปล่าเนื่องจากตัววิชาชีพนักแผนการเงินเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องนำเสนอโปรดักต์เป็นสำคัญแต่เน้นเรื่องการทำแผนการเงินเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการทำแผนการเงินเนี่ยจะต้องใช้วิเคราะห์จากประสบการณ์ของการทำงานแล้วก็ใช้เรื่องวิเคราะห์เรื่องงบดุลงบกระแสเงินสดงบดุลคือสินทรัพย์หนี้สินต้องมีการจัดเขาเรียกว่าจัดเป็นสำรับยังไงบ้างนะครับมีหนี้สินระยะสั้นระยะยาวกี่ส่วนมีเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่นะครับและตัวรายรับรายจ่ายเนี่ยเรามีหมวดไหนมากเกินไปน้อยเกินไปมันต้องใช้คนในการโค้ชแต่วันนั้นที่เราคุยรายการตอนนู้นนะมันมีปัญหาที่เราอัปเดตข่าวตอนช่วง Adwork ที่จำได้ไหมว่าบอกว่าความรู้เรื่องของพื้นฐานทางการเงินเนี่ยค่าเฉลี่ยในเอเชียเนี่ยมันอยู่ที่ 33% แต่ไทยเราต่ำเตี้ยกว่านั้นเลยผมกำลังจะบอกผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญตัวเราต้องรู้ด้วยแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่สนใจเข้าสู่วงการนี้เนี่ยอาชีพนี้เนี่ยยังอีกเยอะมากๆและรวมไปถึงคนที่ไม่จำเป็นต้องจบไอ้ตัว CFP นะฮะก็สามารถทดลองมาทำก่อนได้ในสาขาในสถาบันการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทประกันหรือบลจ.เนี่ยเริ่มมีแผนก
ที่ปรึกษาการเงินเขาเรียกว่าอาจจะมีเป็นแผนกให้ทดลองทำก่อนรวมไปถึงต่างประเทศเนี่ยผมไปดูงานมาก็คือว่าต่างประเทศนี่เป็นอินเทอร์เลยนะเขาเรียกว่ามาฝึกงานมาฝึกงานที่บริษัทใช่นะครับก็คือเรียนจบมาเนี่ยก็มาเลย walk in หรือเดินตามที่ปรึกษาการเงินรุ่นพี่เนี่ยไปทำงานได้เลยซึ่งตอนนี้ผมว่าเมืองไทยเนี่ยคงยังไม่ได้เห็นภาพแต่ผมเชื่อมั่นว่าต่อไปมันจะมีแบบเนี้ยจะเริ่มตามแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยอย่างถ้าเป็นคุณวุฒิ CFP เนี่ยคนเพิ่งมีแค่ประมาณ200คนเองในประเทศไทยนะครับยังน้อยมากคิดแล้วปัจจัยในความสำเร็จของอาชีพนี้นะฮะปัจจัยในความสำเร็จเนี่ยผมเนื่องจากส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้สังกัดแค่เรียกว่าเป็นผู้ให้กินเงินเดือนของบริษัทอะไรแบบที่ต้องรับเงินเดือนประจำก็อิสระแต่จริงๆแล้วสำคัญอันดับหนึ่งคือ 3C ที่ผมเน้นครับคือ C ตัวแรกเนี่ยก็คือ contribution นั่นคือ contribution คือการช่วยเหลือคนอื่นสังเกตนะครับว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคนที่จะ success ในธุรกิจเนี่ยต้องมองถึงเป้าหมายคนอื่นหรือลูกค้าเป็นสำคัญนั่นคือต้องช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงินอันนี้คืออันดับที่หนึ่งนะครับสองก็คือตัว control ก็คือตัว C ด้วย2คือ control คือเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยเป็นอิสระจะต้อง control ตัวเองด้วยในแง่ของการในการวิสิตลูกค้าสม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าอาชีพนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ล้มเลิกคือไม่ได้ไปวิสิตหรือไปคอนเนคกับลูกค้าจริงๆการที่เราต้องดูแลลูกค้าเหมือนสมมติว่าผมมีลูกค้าคนนึงเนี่ยคือต้องไปเซอร์เวย์ไปตลอดเวลาคือการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องด้านทำพอร์ตใหม่หรือไปพูดคุยอย่างนี้อย่างนี้มันคือการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสนุกเหมือนไปตรวจร่างกายเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาของทั้งเรื่องการเงินมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวใช่มันไม่ได้จบไงฮะอย่างเกษียณเนี่ยบางคนบอกว่าต้องการเงินทั้งหมด10ล้านตอนเกษียณแต่วันนี้ออมได้แค่ปีละแสนเองระหว่างทางอ่ะหน้าที่เราแล้วในการมอนิเตอร์บอกไม่ได้ละเฮ้ยพี่ทำแผนไว้เนี่ยมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นปีละ 5%ควรจะต้องออมเพิ่มนะครับหน้าที่เราต้องไปเตือนถ้าไม่เตือนเขาก็ทำเหมือนเดิมแสบไม่ไหวแล้วหลังเริ่มมีข้ออ้างหน้าที่เราคือต้องไปช่วยเขาก็ต้องมีการไปติดตาม follow นะครับสุดท้ายคือ4ตัวที่3คือเมื่อกี้4ตัวแรกคือ contribution ช่วยเหลือคนอื่น4ตัวที่2คือ control ก็คือต้องดูแลตัวเองเค้าเรียกว่าควบคุมตัวเองให้ได้ในการทำงาน3คือ compensation คือ compensation เนี่ยมันมาประกอบองค์ประกอบคือเรื่องเงินใช่คือการทำงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายเขาเรียกว่าไม่ได้ทำเพราะว่าสุดท้ายมันถ้าทำแล้วไม่ได้อะไรอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องควรจะต้องมีเงินเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะเราต้องตัวแผนการเงินตัวเองด้วยถูกไหมฮะถ้ายกเว้นเราวันหนึ่งเราสบายแล้วเราก็แต่อาชีพนี้มันสามารถทำรายได้ให้กับคนทำในอาชีพนี้ได้มากพอที่สามารถออกมาเป็นอิสระได้ขนาดนี้เลยได้ครับได้ครับก็คือเรามันมีรายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากสินค้าจากทำแผนแล้วก็เป็นการตัวเขาเรียกว่ารายได้หลังการบริการปีต่ออายุไปเรื่อยๆตรงนี้คือการแต่น่าสนใจนะว่าคนที่เป็น CFP เนี่ยทำงานไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีการวางแผนในการเงินตัวเองหรือเปล่าก่อนที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นนี่ก็น่าถามสำคัญใช่ครับอย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอุดรู้ทางการเงินนะครับตัว projection เนี่ยอย่างตัวผมเองก็จะกังวลเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมมติลูกผมวันที่ลูกผมรู้เลยว่าเอ้ยเริ่มมีลูกเนี่ยผมก็จะต้องลองดูเช็คเมื่ออินชูรันตัวเองละเฮ้ยเรามีเท่าไหร่แล้วอ่ะต้องเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งชีวิตกำลังจะตามมาละผมก็ต้องปรึกษาจริงๆไม่ปรึกษาภรรยาครับทำเสร็จแล้วค่อยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เพิ่งเพิ่มทุนประกันไป2ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาสบายใจนะอันนี้คือตัวอย่างในการตัวเองก็ต้องเช็คตลอดแล้วก็เวลาผมก็จะดูตัว value ในส่วนของบัญชีของผมเองว่าวันนี้บัญชีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนนะครับรีไวซ์ทุกปีว่าวันนี้เราไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวลูกจะเกิดอีกคนนึงอีก 6-7 เดือนข้างหน้าเฮ้ยเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ในการจะส่งเรียนเขามันคือการทำไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเราก็ต้องวางแผนกันกับตัวเองตอนนี้มิติของการใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่มิติของงานก็คือเรื่องนึงเรื่องเงินก็อีกเรื่องนึงสุขภาพก็อีกเรื่องสำคัญครับจริงๆ3ตัวนี้ถ้าเราคิดก็ว่ามีหลักๆแค่3มิติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะงานมีผลกระทบต่อเงินเงินมีผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาพก็มีผลกระทบต่อเงินมันจะวนไปวนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น้อยคนที่จะคิดได้ผมเองก็มาคิดได้ตอนอายุเยอะแล้วล่ะมันควรจะบาลานซ์กันยังไงดีฮะคือต้องบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมจะเผชิญกับมัน อย่างเช่นตอนผมเขียนบทความไปตอนคนแก่เนี่ยที่เขาจะมีความทุกข์เนี่ยก็คือความทุกข์หลายเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุขภาพไม่ดีทำยังไงอันที่สอง
ไม่มีคุณค่าในตัวเองก็ทำก็เนี้ยพวกเนี้ยคือหรือเพื่อนไม่ครบหรือเขาเรียกว่ามองว่าตัวเองถูกเงินไม่พอใช้นี่ลำบากเลยโอ้โหคือหลายเรื่องมากเลยเพราะงั้นเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเรารู้ไว้ก่อนว่ามันต้องเจอกับเราแน่เราจะพร้อมเผชิญมันยังไงเช่นสมมติว่าสุขภาพเราอ่ะเราซ่อมคือส่วนใหญ่สุขภาพเราแย่ตรงที่ว่ามันไม่เหมือนเครื่องยนต์เนาะพี่รถยนต์มันยังซ่อมได้สุขภาพเราส่วนใหญ่ไปเสียแล้วมันไปเลยว่าเราก็ต้องดูแลถ้าเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราจะทำท่อยังไงแต่ถ้าวันนี้เราไม่ตัวเราเอาไว้ว่าร่างกายเรายังดีอยู่วันนี้เราต้องพร้อมรับมือในอนาคตอาจจะต้องเตรียมโปรเทคเอ้ยสมมติถ้าสุขภาพเราไม่ดีในอนาคตตัวค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลอย่างที่มีลูกค้าบางคนของผมเนี่ยต้องล้างไตอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยทำยังไงครับแล้วเราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราโชคร้ายสุขภาพเราต้องแย่เหมือนแบบนั้นเนี่ยเราควรต้องเตรียมเหมือนกันข้อดีของการมีที่ปรึกษาที่เห็นเนี่ยคือว่าคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถคาดการณ์ได้ว่าเราจะมีแนวโน้มเป็นโรคอะไรได้บ้างครับอย่างเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนที่พี่พีย้ำว่าจริงทำไมเราถึงต้องตรวจทุกปีแต่ทำไมคนที่ไม่ตรวจทุกปีมักจะเจอบางทีเจอแรงร้ายแรงเลยไม่ทันอย่างเงี้ยก็ลำบากในขณะตรวจทุกปีผมว่ามันน้อยไปนะเพราะเราตรวจทุกปีมันแค่หนึ่งครั้งต่อปีใช่แต่ระหว่างทางบางทีมันมีอะไรบอกเหตุแต่ไม่ได้ตรวจตอนนั้นก็ไม่รู้ใช่บางคนมารู้ช้าไปแล้วใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างครับครับก็มีคำถามไหมฮะไม่มีสายเข้ามาครับก็เราคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรายการเราจะลงตอน 4:45 โดยประมาณนะฮะก็ยังมีเหลืออีกประมาณ5นาที6นาทีครับเองครับอยากให้คุณสุรกิจฝากอะไรให้กับจริงๆถ้าช่วงหลัง13ตุลาเนาะก็ทุกคนก็คงถึงวันที่เรารู้สึกว่ามันผิดมีความโศกเศร้าเสียใจแต่สิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวนคือพระราชดำรัสหรือพระราชดำริพวกเขาเรียกว่าเป็นไอเดียหรือความที่คำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่เคยไม่ว่าเป็นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมไปบรรยายทุกที่ทุกวันนี้นะเวลาผมมีเป็นโอกาสบรรยายเนี่ยผมมักจะถามผู้ฟังเสมอว่าไม่ทราบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอย่างพี่พีทราบไหมไม่ทราบต้องแก้ว่าอันนี้เตรียมใช่ไหมโอเคจริงๆผมถามประมาณสมมติห้องร้อยคนนะประมาณตอบได้ประมาณไม่ถึง10คนนะว่ามี3เรื่องนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนที่รู้ว่ามันคืออะไรน้อยมากๆเหมือนกันแสดงว่าคนไทยไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีโอกาสเขียนบทความในเว็บไซต์ All Money พอดีผมเป็น All Money Guru ด้วยนะครับ Kevin Daddy นะครับก็เป็นก็เลยเขียนว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือรากฐานของการเงินของคนไทยนะครับเพราะว่ามี3ข้อข้อที่1ก็คือข้อที่1ก็คือมีความพอประมาณพอประมาณคือการใช้จ่ายอย่างพอประมาณไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่กู้ไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นคือมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก่อนสองก็คือการมีเหตุผลก็คือใช้จ่ายอะไรก็ต้องมีเหตุผลก็คืออ่ะสมมติคนเราง่ายๆเลยจะใช้ก็ต้องมีสองอย่างละนี้หรือวอนเฮ้ยเรื่องนี้มันวอนคืออารมณ์เราอยากซื้อหาเหตุผลมาซัพพอร์ตเราก็เลยต้องจ่ายตังค์หรือเป็นนิดหรือมันจำเป็นมันก็ต้องไปเปรียบเทียบนะครับว่าไอโฟนมาดีโฆษณาโทรศัพท์เนี้ยสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยเราจะซื้อเพราะอะไรหรือว่าเพื่อนใช้เราเลยต้องใช้อันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นความเหตุผลใช่อันนี้ก็ต้องพอมานมีเหตุผลสุดท้ายสำคัญคือในหลวงรัชกาลที่9สอนว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือความไม่ประมาทกับอนาคตภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็จะเป็นเรื่องทั้งความเสี่ยงนะครับทั้งตัวเองกับครอบครัวเรื่องสุขภาพโรคร้ายไม่คิดเดียวเราคุยกันรวมไปถึงความเสี่ยงของเรื่องการเงินเมื่อกี้ที่บอกครับว่าเราถูกหลอกกันเยอะมากเลยเพราะเราลืมเช็คตรงนี้ว่ามันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่า3ข้อนี้เป็นหัวใจของการวางแผนการเงินจริงๆสรุปข้อแรกพอประมาณพอประมาณ2มีเหตุผล3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนี่ครับ3เรื่องเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานให้กับคนไทยแต่คนไทยได้นำไปปฏิบัติได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะผมไปได้ยินมานะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเราไม่ต้องทำอะไรเยอะ พอเพียงแค่นี้พอละคือจริงๆไม่ใช่นะครับ เราสามารถรวยได้เราสามารถมีสตังค์เยอะได้ ถ้าเรามีกำลังในการอุตสาหะนะครับตรงนี้ แต่ถ้าเราพอแค่นี้แต่ต้องเป็นหนี้ตอนเกษียณต้องพึ่งรัฐเอ้ยผมว่าอันนี้อาจจะผิดวัตถุประสงค์ของในหลวงของเรานะครับ
ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะปลูกฝังเรื่องการเงินเยอะๆเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่อุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรมากขึ้นคือเข้ากลับไปที่บ้านไปทำไร่ทำนาทำสวนอยู่อย่างพอเพียงมากขึ้นอะไรคือเหตุผลอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่คิดอย่างนั้นนะครับจริงๆผมมองว่าคนมักจะกลับไปดูตัวเองครับว่าเฮ้ยวันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เราเติบโตมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างบางคนเติบโตจากการเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาจริงๆแล้วมันสามารถตรงนี้สามารถเพิ่ม value ในสิ่งที่เราทำได้ก็คือเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่รากเหง้าครอบครัวเราอ่ะของครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจใช่ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วของทุกอย่างบ้านเรามันเป็นจุดเกิดกิจกรรมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราเลยคิดคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดอย่างเงี้ยเราควรจะต้องผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำว่าการกลับไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตไม่มีความคิดจะกลับไปสงขลาไหมฮะก็อยากนะแต่ก็จังแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็เราก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่เราก็สามารถช่วยจังหวัดของเราโดยทางอ้อมก็ได้เช่นก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาในการนำเสนอสิ่งดีๆที่นี่ครับนี่ที่เราทำอยู่ก็คือการเสนอสิ่งดีๆเหมือนกันนะพี่ผมว่านะทุกคนผมว่าทำได้หมดเราไม่จำเป็นต้องรอเวลาจะทำดีเพื่อใครไงจริงๆเราทำได้ตลอดเวลาทุกคนมีช่องทางเสมอใช่เช่นเจอบทความดีๆแชร์แทนที่จะอย่าไปเอาบทความที่ไม่ดีแชร์สิเราควรจะต้องแชร์สิ่งดีๆเจอบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเจอบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องคนที่ดีๆไม่แชร์เรื่องไร้สาระไม่แชร์เรื่องดราม่าอะไรต่างๆดราม่าแล้วก็ฮาของเราไปแต่เราไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็ช่วยกันสังคมเราจะได้ตรงนี้น่าจะดีขึ้นกับเรื่องแต่ละเรื่องครับโอเคก็47ได้หมดเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการแล้วครับครับครับดร.พีมีอะไรจะสรุปไหมฮะก็ที่ได้ฟังคุณสุรกิจมาอยากจะฝากแบบนี้แล้วกันนะฮะจากผมเนี่ยส่วนตัวก็คือบาดเจ็บเรื่องของการเงินมาเยอะแล้วเป็นคนที่ไม่เคยคิดวางแผนเรื่องเงินทองเลยจนมันมาเกิดวิกฤตเป็นช่วงๆแล้วก็มารับรู้ได้ว่าเรื่องเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานภูมิต้านทานที่สำคัญเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเราจะไม่สามารถคิดเรื่องอื่นต่อได้เพราะมันเครียดจริงๆเรื่องเงินครับแล้วก็บวกกับที่พระราชดำรัสใช่ไหมฮะคำสอนของข้อหลวงนี่แหละง่ายๆครับเราตีความกันผิดมาเยอะอย่างนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่คำสอนยังเอาไปใช้ได้อยู่ใช่ครับถ้าเราคิดว่าอยากให้ท่านอยู่กับเราเนี่ยจงเอาคำสอนของท่านไปใช้ครับและอยากจะย้ำนะครับว่าไม่ได้บอกว่าต้องแบบยากจนข้นแค้นนะครับหรือว่าแบบอยู่อย่างลำบากครับให้อยู่แบบพอแล้วดีดีกว่าใช่แต่ว่าพอแล้วดีเนี่ยควรจะอยู่ในจุดที่นิยามของเราเนาะครับไม่ใช่ว่าพอแล้วดีต้องขับเฟอร์รารี่คือนิยามของเราอ่ะเราพอใจที่จะอยู่ตรงจุดไหนผมง่ายๆเลยพี่ก็คือว่าเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องมีเงินใช้อย่างเพียงพอถูกช่วงและอายุของชีวิตง่ายๆแค่เนี้ยเพิ่มอีกนิดนึงโอเคช่วยเหลือคนอื่นพยายามที่เรามีพอแล้วถ้าเราพอแล้วจงแบ่งปันคุณอาจจะไม่ยังเป็นต้องแบ่งปันด้วยการเป็นเม็ดเงินก็ได้จงแบ่งปันแบบให้ความรู้ต่อกันไปเหมือนที่ผมชอบก็คือเราควรสอนคนจับปลาเนาะใช่ครับไม่ใช่หาปลาให้เขากินนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณงานไล่แล้วผู้ร่วมรายการนะครับก็คือคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรนะฮะครับผมเป็นอย่างยิ่งครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับครับผมครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารมิติกันต่อนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราด้วยนะครับคืนนี้ตอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดี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 ครับ Now let's see tonight at workบินประหยัดสุดๆกับ Air Asia นำคุณสู่หลากหลายปลายทางทั้งในและต่างประเทศเส้นทางบินในประเทศราคารวมเริ่มต้นที่590 บาทเส้นทางบินต่างประเทศราคารวมเริ่มต้นที่990 บาท